รีบบุตรพระสุริยาคุมพาหุนพุนสวามากระถังยังสนามรบพบทัพยักษ์จึงร้องสั่งให้พรพักพุ่นลงไว้ตามตำแหน่งทีคอยฟังฝ่ายอสุรีจะว่าคานประการใดตามทำนองครองชิงชัยแบบโบราณคุ้มพระกันคุณมานผู้ชาญฤทธิ์ยืนสถิตถามกลางว่างโยธางามดังดวงพระสุริยาแรกอุทัยงามพระหนพลละกลายล้วนแต่กลั่นกลารันพอดทัศนาว่านอนทับนับอนันยกโยธามาประจันไม้ประจนพินิจดูผู้เป็นนายพลมีกรดกันก็รู้ว่าสุกรีบุตรพระสุริยันคุ้มมารบอันสุกรีบนี้ขจรจบด้วยพลังฤทธิ์ถ้าแม้นเราเขาพิชิตแต่ตนมือหากพระทาจะพาให้เสียชื่อไม่ควรการจำจะคิดอ่านล่วงด้วยเลเทพผู้บายให้มันอ่อนกำลังกายลงเสียก่อนต่อภายหลังจึงจะย้อนจับตัวไปพระราคิดพรางออกมานายโยธาแล้วร้องทักว่าเฮ้ยเว้ยไอ้พลลักษ์ลิงสุครีบมึงจะมาสิ้นชีพเสียเปล่าเปล่าไม่เข้ากันอันตัวเจ้าก็วงวานพงศาเทวบุตรไปก้มเกศาเป็นพิฆาตมนุษย์มันก็สุดซึ่งเดชาเฮ้ยไอ้กระบี่มึงออกมาเจ้าว่าอะไรแม้ตั้งหน้ามาชิงชัยเห็นป่วยการนำหน้าอย่างเจ้าหรือจะทนทานมือกูได้เฮ้ยจงเลิกทับกลับขึ้นไปเสียเถิดเจ้าช้าช้าเจ้ากุมกันอย่ามาเจรจายั่วเย้าให้เนิ่นช้าวันนี้กูถืออาญาสิทธิ์พระจักรารามาวตารให้มาเป็นพระกรสังหารชีวาเจ้าให้อาสันเฮ้ยมันเก่งจริงจงวิ่งมารวมรันเถิดวะอสุราอานิจานิจาหน้าสมเพศสังเวชจิตสุครีบเอ๋ยเจ้ากระจิตฤทธิ์เหมือนหิ่งห้อยโดยรัศมีจะมาหารแข่งกับแสงพระสุรีเจียวหรือเจ้าอุปมาเหมือนสุกรอันคลุกเคล้าด้วยโคลนตมล้วนแปดเปื้อนสิ่งโสมมทั้งอินทรีย์จะมาหารประจนกับราชสีมันเหลือวิสัยกูไม่ปรารถนาจะชิงชัยกับไอ้กระบี่แต่ถ้ามึงอวดฤทธิ์มีเดชานู่นนะเฮ้ยต้นรังใหญ่ในหิมวากลางทวีปอุดรถ้าแม้นมึงไปถึงถอนเอามาได้กูจึงจะเชื่อว่ามี